ก่อนที่เราจะประกอบพิธีการทอดกฐินขอให้ลูกๆทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณว่าอยู่ในกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายทำใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเมื่อเช้านี้เนี่ยตั้งแต่บุญมาตักบาตรบุญบูชาข้าพระบุญถวายสังฆทานแด่ภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรมรวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงบุญใสใสกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรืออย่างน้อยก็ให้ใสเหมือนกับน้ำใสใสหรือกระจกใสใสนะจ๊ะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะให้ค่อยๆนึกถึงดวงบุญนี้เนี่ยด้วยใจที่ชุ่มชุ่มใจที่ใสใส
จที่เบิกบานแช่มชื่นนะจ๊ะค่อยๆประคองใจของเราให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆไปที่กลางดวงบุญใสๆอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆลองกับประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะแต่ทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเนี่ยเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายส่วนใครคุ้นเคยที่กำหนดองค์พระแก้วใสๆเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยจะนึกถึงองค์พระแก้วใสๆแทนดวงใสๆนี้ก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ประคองใจไปเรื่อยๆอย่างเบาๆอย่างสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆประคองใจกันไปอย่างนี้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งจะทำให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการทอดกฐินกล่าวนี้ซึ่งเป็นกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวเรารอคอยวันนี้มา365วันปีหนึ่งก็มีอยู่เพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นต้องตักตวงบุญให้เต็มที่นะลูกนะต้องให้ใจใสๆกว่าจะมีวันนี้ได้ต้องมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นแล้วก็สืบทอดกันเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะจ๊ะแล้วกว่าที่เราจะตั้งกองกฐินได้มันก็ยากมันก็ลำบากแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เราหามาเนี่ยมันยากมันลำบากมันต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาได้มาแล้วเราเกิดกุศลศรัทธาเนี่ยอยากจะมาสร้างมหาทานบารมีไอ้บุญนี้เป็นเสบียงบุญติดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตักตวงบุญนี้ให้เต็มที่นะลูกนะบุญนี้จะได้มากได้อย่างไม่มีประมาณนั้นฐานของใจต้องบริสุทธิ์ต้องกิ่งเกลียงใจต้องใสๆใจต้องเย็นๆใสในระดับที่เราเห็นความบริสุทธิ์ภายในของตัวเราได้เป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆนะจ๊ะถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทำน้อยก็จะได้บุญมากทำมากก็จะได้บุญเยอะๆ
บุญนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่เราเป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าจะส่งผลให้เราไปสู่เทวโลกเป็นบันไดนำไปสู่เทวโลกสุคติโลกสวรรค์และก็จะเป็นเสบียงบุญให้เราได้สร้างบารมีต่อไปในภพเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนตั้งใจกันให้ดีให้ใจใสใสให้ใจเย็นเย็นให้ใจเกลี้ยงเกลี้ยงนะลูกนะให้ใจใสใสให้ใจเย็นเย็นแตะไปเบาๆที่ศูนย์กลางกายกลางดวงใสใสอย่างเบาๆให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางที่เราจะไปเชื่อมกับพระนิพพานได้ที่เรากล่าวหรือเปล่งเสียงคำถวายภาคถิณในวันนี้เนี่ยจะเสียงละเอียดจะผ่านศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปถึงอายตนะนิพพานพระนิพพานท่านจะได้อนุโมทนาสาธุการแล้วก็เชื่อมสายบุญสายสมบัติให้กับพวกเราทุกๆคนเสียงนี้จะทำให้เทวดาพรหมโลกผมได้อนุโมทนามีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆละครองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปจนกว่าจะถึงเวลาสว่างเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีทอดกฐินกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเต